ตกใจเด้งขึ้นมาแล้วผมมันก็จะดังประมาณนี้นะเห็นไหมเด้งมาเฉยเลยเห็นไหมดังค่อนข้างมากนะคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมโอเคมากเลยทำแล้วมันได้ผลดีได้เข้าใจสักทีว่ามันดังเพราะอะไรนะหลังคาเมทัลชีทก็คือแผ่นเหล็กตัวแผ่นเหล็กเนี่ยมันก็จะมีเสียงดังในตัวของมันอยู่แล้วลองฟังดูนะครับตัวนี้มันหนาประมาณ2มิลมันก็ไม่ค่อยได้ยินเสียงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตัวเมทัลชีทที่เราใช้กันทั่วไปเนี่ยมันจะหนาอยู่ประมาณ 0.3 มิลขึ้นไปนะครับยิ่งบางมันก็ยิ่งดังเดี๋ยวลองดูนะตัวนี้คือแผ่นเหล็กนะครับซึ่งก่อนที่มันจะออกมาเป็นลอนเมทัลชีทนะครับมันก็จะมาเป็นแบบนี้ก่อนเขาก็จะม้วนมาเป็นโลเลยนะครับผมนะฮะลองฟังเสียงดูเขาจึงเอาตัวนี้ไปรีดเป็นลอนนะครับผมเพื่อให้มันเกิดความแข็งแรงขึ้นแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับตัวแบบลอนของโรงงานนะครับบางเจ้าเนี่ยเสียงค่อนข้างที่จะดังมากเมื่อเวลาที่มันโดนความร้อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าเมทัลชีทมันดังเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะเอาความร้อนจี้เข้าไปเลยทดลองให้ดูเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเอาไฟเป่าที่ตัวแผ่นเมทัลชีทโดยตรงเลยนะครับตรงนี้ไม่มีแปรไม่มีน็อตไม่มีสกรูยึดเลยนะเห็นไหมครับมันลั่นแล้วลั่นเห็นไหมทีนี้พอมันตกเย็นอากาศเริ่มเย็นลงเดี๋ยวดูนะฮะนี่ฮะเริ่มคลายตัวนี่ฮะดังมากผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะมือผมอยู่ตรงนี้ผมอยู่หลังกล้องนี่สังเกตจุดเนี้ยมันยุบลงไปเดี๋ยวผมว่ามันจะต้องเด้งคืนมาแน่นอนอันนี้คือเขารีดให้เป็นสันแล้วนะเนี่ยเส้นตรงนี้ก็คือรีดให้เป็นสันเพื่อให้มันแข็งแรงขึ้นให้มันเกิดการเด้งน้อยลงนะครับผมแต่ว่าเมื่อกี้พอเผาไปแล้วมันก็ยังลงกดลงไปนะเห็นไหมเด้งมาเฉยเลยเห็นไหมดังค่อนข้างมากนะนี่คือสาเหตุที่มันเกิดจากความร้อนบนแผ่นเมทัลชีทนะครับผมทำให้ตัวแผ่นเนี่ยมันเกิดการยุบตัวคลายตัวนะครับแล้วก็เด้งดึงดังขึ้นมาอันนี้คือไม่มีแปรอย่างที่ผมบอกนะครับถ้ามันมีแปรอยู่ตรงนั้นมันก็จะตีแปรเหล็กดังปังคือดังกว่านี้อีกแล้วมันก็จะมีอีกกรณีนึงก็คือมันอาจจะไม่ถึงขั้นที่เป็นดังแบบปังแบบนี้นะครับผมมันจะดังเบ๊ะ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 เหมือนมีนกเดินหรือว่ามีเม็ดทรายตกอยู่บนแผ่นเมทัลชีทนะครับผมนั่นคืออาการของสเกลของตัวเหล็กที่มันขยายตัวมันเล็กกว่านี้นะครับมันก็เลยดังแค่เบ๊ะเบ๊ะแต่ว่ามันจะเป็นทั่วไปนะครับผมแต่ถ้าเจอจุดใหญ่ๆร้อนๆ นะครับมันก็จะดังประมาณปั้งแบบนี้นะครับผมแล้วก็อีกกรณีนึงก็คื อตรงที่มันเป็นสกรูนะครับผมถ้าเรายิงสกรูไม่ดีนะครับผมมันจะดีดที่หัวสกรูก็คือดีดแบบนี้แหละดีดที่ตัวรอนนะครับแล้วดีดขึ้นมาที่หัวสกรูปึ้งก็ดังที่หัวสกรูนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับตัวรอนนะครับการออกแบบรอนว่าเขาออกแบบมาแบบไหนบางเจ้าก็ไม่ดังแบบนี้นะครับบางเจ้าก็จะดังแค่เบ๊ะเบ๊ะเบ๊ะบางคนยิงรอนเว้นรอนก็ไม่ดังบางคนยิงรอนเว้นรอนแล้วดังนะครับยิงทุกรอนบางทีก็ยังดังนะครับผมถ้ายิงขืนเดี๋ยวผมจะลองยิงให้ดูในกรณีที่เรายิงขืนยิงขืนคือแผ่นเนี่ยมันไม่เป็นอิสระของมันนะครับผมอย่างเช่นเราไปดันให้มันขืนให้มันโก่งตัวตอนนี้เท่ากับแผ่นเมทัลชีทของเราโก่งจากตัวแปรนะโก่งอยู่อันนี้ผมจะลองยิงรอนเว้นรอนก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะลองเอาไฟเผาตรงแปรนี่เลยนะครับผมเดาเอาว่ามันจะดีดดังกว่าตรงเมื่อสักครู่นี้อีกเพราะว่าตรงนั้นมันไม่มีแปรนะครับผมเห็นไหมตรงนี้มันบุบลงไปตอนนี้มันยังไม่ดีดขึ้นมาตกใจเด้งขึ้นมาแล้วผมมันก็จะดังประมาณนี้โอเคครับผมทีนี้เดี๋ยวเราลองยิงทุกรอนเลยนะว่ามันจะช่วยได้ไหมนะครับผมตรงขึ้นมาแล้วโอ้ยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะไม่ได้ยุบตรงที่เผานะตรงที่เผามันพองขึ้นพอมันพองขึ้นปุ๊บเรายิงทุกจุดอะตัวที่พองปุ๊บมันก็ไปกดให้ด้านหัวท้ายของตัวที่เราเผานะตรงเนี้ยกดลงนะครับผมเพราะว่าเหล็กมันขยายขึ้นมันก็ต้องการที่อยู่เพิ่มมากขึ้นนะครับผมก็เลยไปกดตัวเนี้ยลงนะครับเดี๋ยวพอมันเย็นอันนี้มันเย็นปุ๊บมันหดตัวปุ๊บไอ้ตัวนี้มันก็จะเด้งกลับขึ้นมาคอยดูใหม่แล้วกันไม่มีใครไปทําอะไรนะครับนี่เด้งขึ้นมาเองไม่มีใครทําอะไรนะผมอยู่คนเดียวผมไม่ได้เล่นมายากลให้ดูนะ
ก็โดยสรุปแล้วครับผมเมทัลชีสนะครับผมที่มันดังก็เกิดจากความร้อนเป็นหลักนะครับไอคลิปก่อนที่ผมทำให้ดูก็คือเป็นสาเหตุที่เกิดจากการสกรูใช้สกรูผิดนะครับทำให้เกิดเมทัลชีสมันหลวมมันไม่กระชับแบบนี้มันก็จะทำให้ดังได้ง่ายขึ้นนะครับผมถ้าเพื่อนๆจะติดเมทัลชีสนะครับอันดับแรกให้เพื่อนๆเลือกเมทัลชีสที่มีความหนานะครับก็คือคิดง่ายๆนะครับผมเหล็กยิ่งหนามันยิ่งร้อนช้าพอร้อนช้าเนี่ยมันก็จะเด้งน้อยลงเด้งช้านะครับผม2ก็คือให้เพื่อนๆติดเป็น PU ก็ได้มันก็จะช่วยในเรื่องของการซับเสียงแล้วก็ความร้อนด้วยนะครับผมหรือไม่ก็เป็นหลังคาที่เคลือบเซรามิกมันก็สามารถที่จะช่วยได้ก็เป็นของคินลูปที่ผมใช้อยู่นะครับแล้วก็ข้อ3ในเรื่องของการติดตั้งนะครับอย่าติดคืนร้อนนะอย่าไปดัดอย่าไปขืนนะครับแผ่นแรกสำคัญต้องติดให้ได้แนวให้ได้ตรงอย่าไปขืนมันเด็ดขาดนะครับผมพอขืนแล้วมันก็จะเป็นลักษณะนี้โก่งตัวบิดตัวพร้อมโดนผมแล้วก็ดึง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 แบบนี้นะครับผมเท่าที่คิดได้ก็มีประมาณนี้สกรูนะครับก็เลือกใช้สกรูให้ถูกแล้วก็ยิงให้พอดีพอดีอย่าไปยิงจนมันจมเกินไปหรือว่าหลวมเกินไปนะครับผมอ๋อและอีกอย่างนึงก็คือเพื่อนๆจะต้องดูด้วยว่าลอนของแต่ละโรงงานมันไม่เหมือนกันนะครับลองไปสำรวจดูบ้านนู้นที่ดังเขาใช้ลอนแบบไหนส่วนมากจะเป็นท้องลอนอะอย่างเงี้ยท้องลอนมันเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ท้องร้อนตรงนี้แต่บางเจ้าท้องร้อนมันจะเป็นร้อนเล็กๆเล็กๆเล็กๆบางๆนะมันก็อยู่ที่การออกแบบนะครับลองไปดูว่าแบบบ้านหลังนี้ที่ไม่ดังเนี่ยเขาใช้ท้องร้อนแบบไหนไปซื้อโรงงานไหนแบบบ้านที่ดังใช้ท้องร้อนแบบไหนไปซื้อโรงงานไหนก่อนการติดตั้งให้ดูข้อพวกนี้ให้ดีนะครับเพราะว่าหลังการติดตั้งแล้วยากแล้วที่จะแก้ไขปัญหาคลิปนี้ผมคิดว่าเป็นคลิปที่น่าจะดีที่สุดในปี2566ละให้เพื่อนๆได้กระจ่างในเรื่องของเมทัลชีสในเรื่องของหลังคานะครับผมว่ามันดังเพราะอะไรยังไงก็ช่วยติดตามผมด้วยแล้วกันเพราะว่าตอนนี้เพจผมไม่มีรายได้เลยนะโดนปิดการสร้างรายได้นะครับไปติดตามเพจสำรองผมได้ก็คือเพจ Big Joke 100วันพันเรื่องนะครับผมก็จะมีเรื่องราวแตกออกไปแขนงออกไปในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็จะแตกต่างจากช่างบ้างเล็กน้อยนะแต่ช่องนี้ผมก็ไม่ทิ้งผมพยายามที่จะเอาแก้ไขกลับขึ้นมาให้ได้ตอนนี้ผมไม่มีรายได้เลยรายได้ก็แค่รับงานรีวิวอย่างเดียวแต่โฆษณาในเพจก็คือโดน Facebook ปิดนะครับผมยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยแล้วก็ฝากเพจชิงโจ๊กลงปลาเพจสำรองอย่าลืม Big Joke 100วันพันเรื่องเข้าไปกดได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คอมเมนต์นี้นะครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับขอขอบคุณ 300,000 คน 300,000 กว่าคนที่ติดตามผมอะช่วยกันยกขโยงไปที่ Big Joke หน่อยนะไปถล่ม Big Joke หน่อยจะได้อยู่กันเผื่อเพจนี้มันโดนปิดไปแล้วก็เดี๋ยวจะได้แจ้งข่าวสารกันได้จะได้ไม่ห่างหายจากกันไปนะครับผมโอเคสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ